านกำไรยศอย่ายุ่งเรื่องไม่ใช่ของตัวโกหกโกหกอะไรต้องโกหกเรื่องที่เธออ้างชื่อคุณวินว่าคุณวินอนุญาตให้เธอออกไปทำธุระส่วนตัวข้างนอกไงท่านโทรหาคุณวินแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้อนุญาตเธอถ้าฉันขอเขาเขาก็อนุญาตแต่ครั้งนี้ไม่ได้ขอไงก็จริงแต่ฉันเชื่อฉันรู้จักคุณวินฉันคุยกับเขาได้โอ้ฝันหวานอะนี่ยังคิดว่าตัวเองเป็นซินเดอเรลล่าเหรอ What? อันนี้มันโรงงานเจ้านายอะเขาไม่มองสาวโรงงานหรอกก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะคุณรีบอกว่าให้ฉันจับตามองเธอถ้าเธอทำผิดกฎระเบียบก็ไล่ออกได้เลยใช่ฉันเกลียดคุณที่สุดคุณทำให้ฉันตกต่ำขนาดนี้ใช่ไหมไล่ออกได้ใช่ไหมถ้าฉันทำผิดไม่ต้องไล่ฉันออกเองก็ไปสิยะไปสิไปอนุญาตออกไปแค่แป๊บเดียวฉันเห็นคนอื่นเขาก็ทำได้เพราะพวกเขามีเหตุผลแต่เธอไม่มีแต่ฉันออกไปแค่10นาทีออกไปทำไมต้องมีเหตุผลถึงจะได้ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ฉันบอกไม่ได้ไม่มีเหตุผลมีแต่ไม่บอกกล้าแข่งข้อกับฉันแล้วก็ดื้อด้านขนาดนี้ฉันจะรายงานเรื่องนี้ให้คุณรีทราบคุณรีก็คงจะไล่เธอออกไล่ออกมันเกินไปนะพี่จินดาหวานเขาออกไปแค่แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวนะออกไปได้แต่มีเหตุผลไหมล่ะว่าออกไปทำอะไรเหตุผลน่ะไปไหนไปกับใครไปทำไมพูดคอยดูว่าคุณรีจะว่ายังไงก็แล้วกันอาจจะไม่โดนไล่ออกอาจจะแค่หักเงินก็ได้หักเงินคุณจินดาโรงงานไม่มีเหตุผลที่จะลงโทษฉันด้วยเรื่องแค่นี้ฉันอาจจะไปเข้าห้องน้ำอาจจะไปพบญาติหรือว่าอาจจะไปซื้อของจำเป็นก็ได้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไม่ถึงกับขนาดต้องลงโทษให้ไล่ออกหรือว่าลงโทษแบบไหนทั้งนั้นอาจจะไม่สบายออกไปอ้วกข้างนอกหรือว่าพี่จินจะให้อ้วกข้างในนี้ล่ะคะ